หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อนงวัดคลองมะดันในการต่อมาเมื่อหลวงพ่อเนียมมรณภาพแล้วหลวงพ่อปานก็มีความสงสัยในหลวงพ่อนงคำว่าสงสัยนะไม่ใช่สงสัยอะไรหรอกหมายความว่าอยากจะพบอยากจะรู้ถึงคุณสมบัติของหลวงพ่อนงอยากจะเรียนต่อกันนั่นเองสมัยนั้นนะท่านไม่ใช่แข่งดีกันนะท่านพยายามขอดีกันหมายความว่าถ้ารู้ว่าใครเขามีดีแล้วก็จะไปขอดีจากเขาไม่ใช่เอาดีไปแข่งหรือเอาดีไปอวดหลวงพ่อปานก็ทุรงไปเพื่อจะไปหาหลวงพ่อนงตอนไปก่อนจะถึงท่านบอกว่าแดดมันร้อนจัดท่านก็พักอยู่โคนต้นพุทราอยู่ไม่ไกลจากกุฏิหลวงพ่อหนงนักท่านก็เปิดหน้าต่างออกมาร้องแม่พ่อคุณมาแล้วยังมาดันนั่งเสียอีกนะไอเรานะคอยตั้งแต่เช้าคิดว่าจะมาถึงแต่เช้ามาโอ้เอโอ้เออยู่ได้เข้ามาให้ถึงนี่สิมาพักผ่อนที่นี่มานั่งคุยกันเราคอยมาตั้งนานแล้วผลที่สุดหลวงพ่อปานก็เข้าไปหาท่านแล้วคุยกันถึงเรื่องพระกรรมฐานสอบกันไปสอบกันมาสอบกันมาสอบกันไปเอาใครดีกว่าใครไม่ได้เรียกว่าไม่มีใครกล้าดีกว่ากันจนแต้มด้วยกันท่านบอกว่าไล่ไปตามลำดับเมื่อถึงที่สุดหลวงพ่อหนงก็บอกว่าผมก็หมดแค่นี้แหละไปไม่รอดอีกก็เป็นอันว่าหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อหนงเวลานั้นยันกันเรียกว่ายันกันได้ตอนนี้ก็อยากจะเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อหนงสักนิดหนึ่งประวัติของหลวงพ่อหนงเป็นอย่างนี้ที่ท่านเป็นพระแท้ๆนะพระอย่างนี้หายากคือว่าหลวงพ่อหนงเป็นคนใกล้ๆวัดคลองมะดันนั่นเองไม่ใช่ลูกเศรษฐีข้าบดีที่ไหนเวลาครบบวชท่านบวชอยู่ที่วัดคลองมะดัน1พรรษาพอพรรษาที่2ก็อยากจะเรียนปริยัติธรรมท่านมีน้าชายอยู่ที่วัดโพวัดเชตุพนท่าเตียนเป็นเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณองค์นี้ได้ปริญญา9ประโยคท่านก็ไปหาน้าชายบอกว่าอยากจะขออยู่ด้วยอยากจะเรียนบาลีน้าชายก็ดีใจเห็นหลานชายมีความสนใจในพระปริยัติธรรมก็บอกว่าอยู่กับน้าเถอะเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอดน้าจะเลี้ยงเองมีอะไรเท่าไหร่จะสอนให้หมดไม่เจ็บละดีใจว่าหลานสนใจในการศึกษาเมื่อคุยกันไปคุยกันมาหลวงพ่อหนงก็ถามว่าคุณน้าขอรับคุณน้าเป็นปริญญา9ประโยคแล้วก็เป็นเจ้าคุณด้วยคุณน้าละกิเลสได้หมดหรือยังน้าชายก็แสนจะดีไม่ตอบตรงๆหรอกท่านบอกว่าหนงคุณเข้าไปดูในกุฏิฉันสิว่าฉันมีอะไรบ้างหลวงพ่อหนงก็เดินเข้าไปดูในห้องท่านมีโต๊ะหมู่มุกบ้างโต๊ะหมู่ทองบ้างงาช้างอย่างดีบ้างของมีค่าเยอะแยะในกุฏิภายในห้องนับราคาไม่ไหวของมีค่าสูงๆทั้งนั้นพอดูทั่วแล้วท่านก็ออกมาหลวงน้าก็ถามว่าหนงคุณเห็นอะไรบ้างหลวงพ่อหนงท่านก็จารณัยหมดทุกอย่างเท่าที่เห็นท่านก็เลยบอกหลวงพ่อหนงว่าคุณหนงนี่ถ้าฉันละกิเลสได้นะของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีหรอกถ้ามันจะมีมันเป็นของสงฆ์แต่นี่ฉันมีไว้แล้วก็เป็นของส่วนตัวก็แสดงว่าฉันนี่ละกิเลสไม่ได้เลยฉันบวชเป็นปริญญา9ประโยคและพระราชาแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะเรียกกันว่าเจ้าคุณแต่ฉันก็ละกิเลสไม่ได้สักตัวราคะโทสะโมหะนี่ฉันละไม่ได้สักตัวหลวงพ่อหนงได้ยินดังนั้นก็สลดใจเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นละก็กับผมไม่เรียนแล้วล่ะครับหลวงน้าถึงจะเรียนกันถึง9ประโยคแล้วก็ละกิเลสไม่ได้เป็นเจ้าคุณแล้วยังละกิเลสไม่ได้ในเมื่อเรียนแล้วละกิเลสไม่ได้ไม่เรียนให้เหนื่อยหรอกครับขอลากลับไปวัดคลองมะดันหลวงน้าก็ไม่ว่าอะไรบอกว่าตามใจคุณในเมื่อคุณไม่สมัครใจฉันก็ไม่ว่าแต่ถ้าต้องการเรียนเมื่อไหร่มาอยู่กับหลวงน้านะหลวงน้าพร้อมที่จะอุปการะความจริงท่านก็ดีมากแต่ตอนกลับมาอยู่วัดคลองมะดันตอนเรียนพระกรรมฐานนี่น่ากลัวจะไปเรียนกับหลวงพ่อเดียมท่านบอกว่า
ท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือว่าตรงนั้นมันใกล้ป่าช้าพอดีมีที่เตียนอยู่นิดหนึ่งจะแล้งขนาดไหนก็ตามตรงนั้นมีแผ่นดินชุ่มอยู่เสมอผืนแผ่นดินที่ชุ่มมีบริเวณประมาณสัก4ตารางวาไม่กว้างนักท่านบอกว่าท่านนั่งกรรมฐานอยู่ตรงนั้นพอตกดึกวันหนึ่งปรากฏมีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างเรียกว่าสวยมากมีลักษณะดีบอกว่าลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าโหน่งที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุใต้ที่เธอนั่งลงไปนะมีขันทองคำขนาดใหญ่มีน้ำเต็มและในขันทองคำนั้นมีเรือสำเภาทองคำแล้วก็มีมณฑปทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในนั้นเธอควรจะสร้างวิหารทับตรงนี้เข้าไว้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่ประเดินผ่านคือไม่เดินเหยียบย่ำไปบนพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อหน่งท่านก็บอกกับพระองค์นั้นว่าท่านเพิ่งบวชได้2พรรษายังไม่มีปัญญาจะสร้างไม่ทราบว่าใครเขาจะเชื่อถ้าบอกบุญเขาท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหน่งตอนเช้าวันพระนะวันนั้นเป็นวันโกนตอนเช้าเธอลงศาลาแล้วบอกกับญาติโยมเขาบอกว่าเธออยากจะสร้างวิหารเท่านี้ล่ะจะมีคนช่วยสร้างจนเสร็จหลวงพ่อหน่งท่านรับฟังแล้วก็ถอนจากกรรมฐานตอนเช้าเป็นวันพระเวลาฉันข้าวท่านก็พูดกับทายกว่าอยากจะสร้างวิหารตรงนั้นตรงที่ท่านเจริญพระกรรมฐานชาวบ้านพอเขารู้เข้าก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวิหารภายในระยะหนึ่งปีวิหารหลังนั้นก็เสร็จเดี๋ยวนี้วิหารหลังนั้นก็ยังอยู่เมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็นั่งกรรมฐานในพระวิหารนั้นพระองค์นั้นก็มาบอกว่าให้สร้างพระประธานคือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในวิหารสักองค์หลวงพ่อหน่งก็บอกไม่ทราบจะเอาช่างที่ไหนพระองค์นั้นก็บอกว่าตอนเช้าให้ออกธุดงค์ไปที่เมืองกรุงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมแล้วล่ะก็ให้ปักกฎตรงนั้นแล้วตอนเช้าจะมีคนมาใส่บาตรคนที่มาก่อนเพื่อนนุ่งขาวห่มขาวผมก็ขาวมีขันข้าวมาลูกเดียวไม่มีกับข้าวถ้าคนนั้นมาแล้วก็ให้พูดกับเขาคนนั้นเขาเป็นช่างเขาจะมาช่วยปั้นพระหลวงพ่อหน่งก็เชื่อพอตอนเช้าท่านก็ออกธุดงค์ไปจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเมืองกรุงเก่าเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมพอถึงตอนเช้าก็เป็นไปตามนั้นคนที่มาก่อนเพื่อนเป็นคนที่นุ่งขาวห่มขาวผมขาวมีขันข้าวมาขันเดียวและไม่มีกับมาถึงก็มานั่งใกล้ท่านคนอื่นมาที่หลังหลวงพ่อหน่งก็ปารภเรื่องปั้นพระประธานตาคนนั้นก็บอกว่าแกเป็นช่างแกรับรองจะปั้นให้ตกลงกันว่าแกจะไปปั้นให้แต่หลวงพ่อหน่งลืมบอกวัดลืมบอกว่าท่านอยู่วัดไหนนี่ท่านไม่ได้บอกเมื่อฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าแกจะตามไปให้หลวงพ่อหน่งไปก่อนหลวงพ่อหน่งก็ถอนกฎเดินกลับวัดแต่พอมาถึงวัดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ้าวตายเราไม่ได้บอกกับนายช่างเขานี่เราอยู่วัดไหนแล้วก็นายช่างเขาจะมาถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นมันก็สายเสร็จแล้วก็คิดว่าถ้านายช่างไม่มาภายใน3วันหลวงพ่อหน่งก็จะต้องกลับไปอยุธยาใหม่ไปปักกฎตรงนั้นอีกแหละไปบอกเขาว่าอยู่วัดไหนพอวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่านายช่างมาถึงไม่ได้บอกวัดก็มาถูกเหมือนกันมาถึงก็ลงมือปั้นพระพระองค์นั้นรู้สึกว่าปั้นได้สวยมากมองลักษณะหน้าดูเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าช่างหายไปหลวงพ่อหน่งก็ตกใจเอ๊ะที่เรามาใช้เขาปั้นพระนี่ควรให้ค่าจ้างเขานี่ค่าจ้างก็ยังไม่ทันให้แล้วช่างก็มาหายไปเฉยๆมาหนีไปเสียไม่ได้รับค่าจ้างมันก็จะเป็นการใช้กันฟรีเกินไปท่านจะหาที่ไหนก็ไม่พบในที่สุดก็ไปใหม่ออกทุรงไปอีกไปปักกฎที่วัดหลังประดู่ทรงธรรมทีนี้พวกชาวบ้านก็มาใส่บาตรกันแต่ปรากฏว่านายช่างไม่มา
ก็ถามชาวบ้านรู้จักตัวในช่างนั้นไหมชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้จักเมื่อปีที่แล้วนี้ฉันมาปักกฎมีคนนุ่งขาวห่มขาวมีผมขาวๆถือขันข้าวขันเดียวไม่มีกับแล้วฉันก็ให้เขาปั้นพระเขาไปปั้นแล้วยังไม่ทันให้ข้าจ้างก็ปรากฏว่าเขาหายเข้าใจว่าเขามาบ้านคนแถวนั้นก็เลยพากันบอกว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนที่อื่นเขาเองเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนก็เห็นเขาวันนั้นวันเดียววันอื่นก็ไม่เคยเห็นเป็นอันว่าหลวงพ่อหนงไม่ได้จ่ายค่าจ้างช่างคนนั้นเป็นใครตอนนี้ก็เห็นจะไม่พยากรณ์นะแต่ว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าช่างคนนั้นไม่ใช่คนแล้วจะเป็นใครก็ตามใจเขาสิเขาไม่บอกวัดก็ไปถูกปั้นแล้วก็ไม่เอาสตังค์หนีเจ้าของงานไปฉิบไม่เหมือนช่างสมัยนี้รับเงินไปมากกว่างานหนีเจ้าของงานตาช่างคนนั้นไม่ได้รับเงินแต่ว่าหนีเจ้าของงานแปลกดีนะคุณสมบัติของหลวงพ่อหนงมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งหลวงพ่อปานบอกว่าเวลาใครเขานิมนต์ท่านแล้วก็จะต้องถามพระเสียก่อนเพราะว่าท่านไม่เคยเรียนดิเวลานิมนต์ไปเทศท่านบอกว่าต้องถามพระก่อนแล้วท่านก็จุดธูปถามพระขอท่านถ้าพระบอกว่าไม่ควรไปท่านก็ไม่ไปใครจะนิมนต์ก็ตามท่านไม่ไปแล้วปฏิปทาพิเศษของท่านมีอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเอาแม่ของท่านไปเลี้ยงไว้โยมผู้หญิงนะเรียกภาษาธรรมดาว่าแม่มันชัดดีไม่แปลกไม่เปิกหรอกเรียกแม่ก็ได้เวลาท่านบิณฑบาตมาแล้วท่านก็เอาข้าวไปให้แม่ของท่านกินแล้วท่านก็ฉันแบบนี้ไม่ผิดนะเคยฟังมาแล้วเมื่อเวลาแม่กินข้าวแล้วท่านก็เทศให้แม่ของท่านฟังหนึ่งกันทุกๆวันท่านทำอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งแม่ของท่านตายเดียรฉานวิชาผลกรรมของการเล่นของเขตชายแดนติดต่อประเทศไทยและภาคเหนือของเขมรแห่งหนึ่งเส้นทางแสนจะลำบากลำเค็ญในทุกๆฤดูเป็นเวรกรรมของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้หมู่บ้านมะแว้งตั้งอยู่กลางดงไม้อันหนาแน่นไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มในการมาลงหลักปักฐานถึงแม้จะเป็นกลางดงลึกแต่ก็มีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ50หลังคาเรือนอาจจะเป็นเพราะดินค่อนข้างต่ำน้ำค่อนข้างชุ่มจากต้นน้ำหลายสายของทิวเขาตลอดชายแดนก่อนจะเข้าพรรษาประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนฝนจะมาชาวบ้านมะแว้งได้มีโอกาสต้อนรับพระภิกษุสงฆ์วัยชรารูปหนึ่งอายุราวๆ60เศษท่านได้ทุดงผ่านมาท่านปรารภว่าเข้าพรรษาปีนี้อาตมาประสงค์จะจำวัดที่หมู่บ้านมะแว้งแห่งนี้พุทธบริษัทต่างปรีดาปราโมทย์เป็นยิ่งนักจึงพร้อมใจกันสร้างกุฏิขึ้นหนึ่งหลังเลือกสถานที่ริมแม่น้ำเพราะเห็นว่าวิเวกดีชาวบ้านมะแว้งมีอุปนิสัยชอบในการทำบุญถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านที่ยากจนแต่ทุกคนมีศีลธรรมรักใคร่กลมเกลียวกันดีจึงทำให้หลวงพ่อพระธุดงค์ได้พำนักอย่างสบายใจในพรรษาชาวบ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขกันมาจนกระทั่งผ่านถึงเดือนสุดท้ายก่อนออกพรรษาข้าวในนาตั้งรวงอากาศเริ่มเย็นโชยมาท้องฟ้าที่เคยมืดมิดเพราะเมฆฝนหายไปมีแต่ปุยฝ้ายเข้ามาแทนที่ท้องฟ้าสีเงินตัดเมฆงามตายิ่งนักแต่น้ำในห้วยเริ่มขาดแคลนและข่าวร้ายก็ได้กระจายทั่วหมู่บ้านหมูแม่พันธุ์ที่มีอยู่ตัวเดียวของนายมิ่งที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านได้หายไปในตอนกลางคืนนายพรานคงชี้ชัดว่าเสือมาคาบเอาไปกินเพราะบริเวณรอบบ้านมีรอยเท้าเสือเกลื่อนไปหมดตั้งแต่นั้นมาวัวควายก็ทยอยหายไปเรื่อยๆแม้แต่สัตว์เล็กอย่างเป็ดไก่ก็พลอยหายไปด้วยเป็นที่หวาดผวาของชาวบ้านมะแว้งใครมีวัวมีควายต่างก็นำมาผูกรวมกันไว้ในคอกกลางหมู่บ้านและได้ก่อไฟเปลี่ยนเวรยามกันอย่างแน่นหนาพอค่ำหน่อยต่างก็ปิดประตูหน้าต่างกันเงียบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเด็กที่ร้องไห้เพราะกลัวเสือจะมาคาบเอาไปกิน
ใครจะมีธุระกลางค่ำกลางคืนจะไม่เปิดประตูรับเป็นอันขาดถ้ามีปวดท้องก็กั้นเอากั้นไม่อยู่ก็ต้องมีคนมาคุมไม่น้อยกว่า 3-6 คนยืนคุมพร้อมด้วยอาวุธที่มีส่วนมากจะไม่มีใครกล้าลงจากบ้านกันเลยและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวบ้านมาแวงต้องสยองขวัญเพราะเสือได้คาบหมูของนายอินนางจันสองสามีภรรยาเอาไปกินหมาเลี้ยงไว้หลายตัวแต่ละตัวล้วนแต่ดุดุเห่าเก่งวันที่เกิดเหตุต่างไม่มีตัวไหนเลยที่จะส่งเสียงมาเตือนพวกมันมัวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกันพรานคงได้นำชายชะกันออกตามรอยเท้าเสือพบเศษซากของหมูเกลื่อนกลาดไปเป็นทางอีกหนึ่งอาทิตย์จะออกพรรษาหัวหน้าชาวบ้านเรียกลูกบ้านมาประชุมกันถึงเรื่องงานบุญปีนี้จะเอาอย่างไรกันดีเพราะได้มีเสือเข้ามาในหมู่บ้านและได้มีผู้กล้าหาญ 5-6 คนอาสาออกไปจัดการกับเสือร้ายโดยพานคงเป็นหัวหน้าพานคงได้ให้นายวินเป็นคนเอาหมูออกไปผูกล่อเสือตรงกลางทุ่งแล้วพวกของพานคงก็ทำขัดห้างที่ต้นไม้ใหญ่คอยจ้องมองว่าเสือมันจะมาคาบเอาหมูที่ปลูกไว้เมื่อไหร่เสือมันก็รู้ตัวไม่ยอมโผล่มาให้เห็นคืนที่สองก็แล้วจนกระทั่งคืนที่สามดวงจันทร์ขึ้น8ค่ำแสงจากดวงจันทร์สว่างจ้าลมเย็นๆเริ่มโรยตัวลงมาแต่เหล่านายพานคงยังถือปืนจ้องไปที่หมูที่ผูกเอาไว้เสียงกิ้งหรีดที่พากันร้องจนแสบแก้วหูพากันพร้อมใจกันหยุดร้องเสียงเงียบกริบแม้แต่ลมก็พลอยจะหยุดไปด้วยลมโชยมาอีกครั้งคราวนี้ได้กลิ่นสาบและร่างของเสือก็ปรากฏขึ้นหมูที่ถูกไว้มันรู้ว่าภัยได้มาถึงตัวมันแล้วมันดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อให้เชือกที่ผูกมัดไว้หลุดออกแต่ก็ไม่พ้นจากกรงเร็บของเจ้าลายพาดกรไปได้พานคงถึงกับพระเพราะเสือตัวใหญ่อย่างไม่เคยเห็นมาก่อนพอตั้งสติได้จึงยกปืนเล็งไปและวาดปากกระบอกปืนไปที่ร่างของเสือเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนเห็นชัดๆว่าเสือกระเด็นไปตามแรงของปืนแต่อะไรนั่นมันลุกขึ้นยืนสะบัดขนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คาบเอาเหยื่อเดินหายลับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนตะลึงอ้าปากค้างรุ่งเช้าทุกคนออกตามรอยเสือไปไม่มีแม้แต่รอยเลือดของเสือคงมีแต่เลือดของเหยื่อเท่านั้นปืนของพานคงทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอข่าวเสือร้ายบุกไปคาบสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนายอำเภอและตำรวจได้ออกมาช่วยไล่ล่าเสือแต่ไม่มีวี่แววของเสือมาให้เห็นเลยจนกระทั่งออกพรรษาทุกคนลงความเห็นว่ามันคงเพ่นไปไกลไม่มาในหมู่บ้านนี้แล้วต่างคนก็ดีใจที่จะได้ไม่ต้องขวัญหนีดีฝ่อกันอีกต่อไปต่างประกอบอาชีพกันตามปกติหลังจากออกพรรษาไปได้3วันลูกสาวของพานคงเอาขนมไปให้ยายที่บ้านท้ายทุ่งก็ถูกเสือคาบเอาไปกินร่องรอยเสือแทะจนเหลือแต่กระดูกตับไตไส้พุงหายเกลี้ยงมันต้องเป็นเสือตัวเดียวกับตัวเดิมนั่นเองชาวบ้านมาแว้งต้องขวัญเสียอยู่กันอย่างหวาดผวาอีกครั้งและไม่กี่วันถัดมามีเด็กถูกเสือคาบเอาไปกินอีกเป็ดไก่วัวควายก็เริ่มหายไปในที่สุดพวกชาวบ้านก็อพยพหนีจนเกือบจะหมดหมู่บ้านพากันทิ้งข้าวในนาที่กำลังออกลวงเหลืองอารามท่ามกลางความเงียบและน่ากลัวได้มีเกวียนเทียมวัวบรรทุกขายสินค้าพาสองสามีภรรยาวัยชราผ่านมาพบกับชาวบ้านชุดสุดท้ายที่เตรียมอพยพลูกเบียร์ออกจากหมู่บ้านพอชายชราเห็นดังนั้นจึงได้ถามไถ่ได้ความมาว่าเสือร้ายได้มาก่อกวนจนเหลือทนพอเท่าทั้งสองก็เหมือนกันต้องรีบออกจากหมู่บ้านหนีก่อนมืดค่ำเดี๋ยวจะไม่ทันการชายชราได้ฟังแล้วก็พูดขึ้นว่านี้ก็เย็นแล้วเห็นจะไม่ทันแล้วและได้ขอร้องให้ทุกคนอยู่แต่ในที่พักหากว่าคืนนี้มีเสียงอึกทึกคึกโครมอะไรห้ามออกมาดูและส่งเสียงเป็นเด็ดขาดยายได้ชวนพวกผู้หญิงทำอาหารเย็นกินกันก่อนที่จะมืด
ฝ่ายตาก็ได้เข้าไปทำพิธีในเกวียนคืนวันเพ็ญเดือน12แสงจันทร์ได้สาดส่องให้เห็นอะไรในตอนกลางคืนได้เหมือนตอนกลางวันเวลาผ่านไปเลยเที่ยงคืนลูกเล็กเด็กแดงได้นอนหลับกันหมดแล้วคงมีแต่พวกผู้ใหญ่ที่คอยเงี่ยหูฟังว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นและทุกคนต่างก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดเหมือนเสียงวัวควายชนกันท่ามกลางแสงจันทร์นั้นควายสีดำเป็นมันล่ำพีสองตัวกำลังต่อสู้กับเสือลายพาดกรขนาดมหึมาควายตัวหนึ่งนั้นถูกแรงตบจากอุ้งมือเสือกระเด็นไปแต่ควายอีกตัวกระโจนเข้าควิดทันทีจากนั้นเสืองับคอควายตัวที่กระเด็นนอกจากจะไม่ระคายหนังควายแล้วเสือยังถูกแรงสะบัดจนหลุดกระเด็นและถูกซ้ำด้วยการขวิดของควายอีกตัวเข้าด้านหลังในที่สุดเสือพยายามหนีเพราะควายสองตัวรุมเสืออย่างไม่ให้ตั้งตัวติดและในที่สุดควายตัวหนึ่งพุ่งชนร่างเสือจนกระเด็นลอยสูงไปตกบนหลังคากระท่อมจากนั้นมันกระโจนหายไปอย่างไม่รู้ทิศทางและไม่มีใครรู้ว่ามันไปไหนควายสองตัวสะบัดหัวสะบัดหางเฉียดเวียนสองตายายแล้วร่างของควายทั้งสองก็หายวับจากสายตาที่จ้องมองอย่างใจจดใจจ่อรุ่งเช้าพวกชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ก็พากันดีใจได้เตรียมอาหารคาวหวานเพื่อไปทำบุญเพราะเรื่องร้ายๆได้มาลายหายไปแล้วชาวบ้านไม่ลืมที่จะชวนสองตายายไปใส่บาตรด้วยกันและพวกชาวบ้านได้พากันตะลึงอ้าปากค้างก้าวขาไม่ออกเพราะภาพที่เห็นที่หน้ากุฏิร่างของหลวงตานอนหายใจระรวยตามตัวมีบาดแผลชะกันหลายแห่งเลือดสดๆไหลโกรกออกมาจากบาดแผลตามร่างกายชุ่มโชกไปด้วยเลือดจมูกและปากก็มีเลือดไหลอะไรหรือนั่นที่ท่อนล่างตั้งแต่ท่อนเอวลงไปเป็นร่างของเสือรายพาดกรเหลืองดำหางสันดริกแสดงว่าใกล้จะสิ้นใจเต็มทนสายตาของหลวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยเหมือนจะบอกว่ามีใครบ้างอยากตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทุกอย่างเป็นกฎของกรรมโดยแท้เพราะเป็นพระแทนที่จะเจริญศีลภาวนากับมุ่งร่ำเรียนเดรัจฉานวิชาผลจึงออกมาเช่นนี้